สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับตัว EMG Pit Viper นะครับก็เป็นปืนจากหนังเรื่อง John Wick 4นั่นเองก็ EMG ได้ลิขสิทธิ์มาจากทารันนะครับใช่ไหมก็ข้างกล่องก็จะมีพวกคำเตือนมีลำพมบทอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นรายละเอียดบริษัทเขาก็กล่องจะมาด้วยสีแบบฟ้าขุ่นๆสไตล์ EMG เขาเป็นประมาณนี้หมดเลยครับแล้วก็มีบอกชื่อรุ่นอยู่ทางด้านซ้ายนะครับในกล่องก็จะมีกรอบพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็บรรจุมาด้วย1กระบอกกับ1แมกกาซีนไม่มีคู่มือมาให้นะครับก็ส่วนที่เพิ่มมาก็จะมีตัวใบรับประกันเขาแล้วก็มีประแจ6เหลี่ยมอันนี้เอาไว้ไขตรงตูดแม็กครับตูดแมกกาซีนมันจะเป็นแผ่นเพจตัวหน้าตาโดยรวมก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีท่อเป็นสีแบบทองเหลืองแดงๆทองแดงหน่อยครับสไลด์ก็เป็น CNC นะครับขึ้นแบบนี้ก็ค่อนข้างสวยทีเดียวแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นเงากับด้านสลับกันอีกฝั่งนึงก็เช่นกันครับแล้วก็จะมีชื่อรุ่น Pit Viper นะครับแล้วก็มีโลโก้ทารันตัวไก่ก็เป็นสีเงินๆก็อาจจะไม่เหมือนรุ่นมันนะครับเพราะจริงๆตัว Pit Viper จะเป็นมือจับอีกแบบหนึ่งก็มีหัวคอมมีอะไรค่อนข้างเหมือนตูดแม็กนี่ก็จะไม่เหมือนครับแต่ว่าระยะแม็กอะไรนี่ก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวของจริงด้านหน้าก็จะมีเจาะพอร์ตเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มีหัวคอมก็คล้ายๆงูมั้งหัวคอมก็จะมีร่องแบบนั้นครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนจริงตรงที่มันจะมีเป็นท่อออกไปอีกหน่อยนึงมีเกลียว11มิลตัวตามเข็มให้ครับก็คือเกลียว V สำหรับใส่ไอ้ไซเลนเซอร์นั่นเองหน้าก็จะบางแบบนี้เห็นท่อในเป็นสีดำๆครับด้านใต้ก็จะมีรางพิทักษ์นี่มีล็อกอยู่ที่เดียวนะครับแล้วก็มีตัวมาร์กิ้งทารันแทคติคอลไว้ส่วนโลโก้ทารันแทคติคอลนี่ก็จะเป็นสีขาวๆมานะครับมันจะขาวแบบขุ่นๆหน่อยไม่ได้ขาวสว่างด้านหลังก็จะมีตัวไว้กริปมือด้วยก็จะเป็นลายสอดร่องเงาสลับด้านนั่นเองตัวกงไกก็จะเป็นเหมือนไฮคาปาทั่วไปครับมีแขวนสไลด์ด้านบนแล้วก็งาตัวไกเป็นเงินๆไม่สามารถปรับระยะได้นะครับปุ่มแม็กก็จะเป็นปุ่มแม็กแต่งก็จะค่อนข้างสูงแบบสูงมากเลยอ่ะคือจะถอดปุ่มนี้ออกก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดโฮสเตอร์อยู่พอสมควรกริปมือก็จะเป็นลายแบบนี้ไม่เหมือนสติปปิ้งของจริงแต่ว่ามันก็จะสากๆหน่อยก็ถือว่าสากดีทีเดียวแล้วก็มีเบาะแม็กรุ่นนี้มันจะเหมือนกับรุ่นไอซ์แลนด์นะครับของ EMG ที่เขาทำออกมาด้านหลังก็จะมีตัวเป็นจุดล่องกริปเหมือนกันบอแม็กก็จะเป็นทรงทารันที่เข้าแบบนี้อันนี้ก็จะไม่เหมือนรุ่นมันนั่นเองบอแม็กค่อนข้างกว้างครับไม่แน่ใจว่ารุ่นหน้า EMG เขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าส่วนตัวนกสับก็เป็นสีทองแดงเอ้ยทองแดงเหลืองๆอย่างนี้เหมือนกันก็ภายในจะมีตัวเข็มชนวนหลอกนะครับก็จะเป็นสปริงกดๆได้ครับส่วนเซฟตี้ก็จะมี2ฝั่งครับมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็ค่อนข้างล็อกกึบๆพอสมควรไม่ลื่นมากฝั่งขวาก็จะเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าจะมีช่องคัดปอกกับตัวมาร์กิ้งที่ต่างกันเท่านั้นเองก็สีความเงาอะไรงี้เวลาโดนแสงก็จะเลื่อมๆสวยดีโลโก้ Pit Viper ก็เช่นกันครับก็จะเป็นสีขาวแบบกุนๆหน่อยส่วนตรงช่องคัดปอกก็จะมีบอกขนาดกระสุนจริงนะครับแล้วก็มีโลโก้ Talan Tactical อยู่ตรงด้านบนตรงนั้นนิดหนึ่งเซฟตี้ฝั่งขวานะครับก็จะรู้สึกว่ามันจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนิดนึงครับไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ก็ใครจะเอาไปโมอีกทีนึงก็ได้นะ
ตรงปุ่มปลด Mac จะมีโลโก้ Marking Talon Tactical อยู่นิดหนึ่งแอบซ่อนไว้หน่อยปลด Mac ไม่ค่อยแข็งมากนะครับก็ระวัง Mac หลุดด้วยแล้วกันยึบมือเห็นจุดๆๆๆงี้ก็ถือว่าคือสากใช้ได้ทีเดียวไม่ถึงกับลื่นนะครับก็ถ้าจะไม่ไปสติปปิ้งต่อก็ถือว่าก็โอเคระดับหนึ่งเวลาค้างสไลด์ก็จะเห็นตัวหัวคอมกับศูนย์เล็งด้านหน้านะครับที่เป็นไฟเบอร์ตรงนั้นค้างไว้อยู่แล้วก็จะท่อมันก็จะ เป็นแบบบวมๆผมว่าสเกลดูดีทีเดียวท่อมันประหลาดๆดีคือมันบวมตรงปลายข้างหน้าครับมันบวมตรงปลายข้างหน้าเพราะว่ามันเป็นอันนี้มันเป็นเหมือนกับคล้ายๆฟิกแบลิวหรือท่อตัวท่อไอท่อในท่อนอกอะครับมันจะไม่ขยับเหมือนกับมันจะไม่เชิดหน้าขึ้นนะครับจะอยู่ระยะนี้ตลอดก็เนี่ยครับตัวท่อนอกเนี่ยมันจะบานๆแล้วก็จะมีตรงพอร์ตคอมเนี่ยมันจะมีต่อออกไปคือจริงๆของจริงมันจะไม่มีตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่องเว้าไปเข้ากับตัวศูนย์หน้านั่นเองท่อนอกก็จะเหมือนเป็น CNC มาอันนี้ช่องคัดปอกครับเวลาเปิดครั้ง Macก็จะมีสูบแดงกับยางแดงครับเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนของ AW นั่นเองตัวศูนย์หลังก็จะต่างกับตัวแซนไวเปอร์ตรงที่แซนไวเปอร์เขาจะเป็นดอทนะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ปรับได้ปรับซ้ายขวาได้ครับซ้ายขวาขึ้นลงเวลามองศูนย์เปิดด้านหลังก็จะเห็นทึบๆครับแต่ว่าตัวไฟเบอร์นี่มันไม่ค่อยกินแสงเท่าไหร่นะคือถ้าใครจะไปเปลี่ยนก็น่าจะได้หาขนาดที่มันพอดีก็จะเห็นเป็นสีเขียวแบบนี้ครับถ้าอยู่ในที่ที่มีหญ้าเยอะๆอะไรงี้ก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงปกติผมจะใช้ศูนย์แดงครับเพื่อไม่ให้กลืนกับบริเวณรอบๆเท่านั้นเองก็ฟิตติ้งตัวงานค่อนข้างดีครับก็แน่นดีก็จะมีท่อนอกกับศูนย์หน้าที่ขยับหน่อยศูนย์หน้านี่ค่อนข้างหลวมเลยแต่ว่าก็ไม่หลุดนะครับเวลาดึงสไลด์จะสังเกตเห็นว่าตัวตำแหน่งท่อนอกจะอยู่ที่เดิมนะครับคือเหมือนกับเป็นพวกฟิกแบลเลลจะบานอยู่ข้างหน้าครับ เดิมเขาจะทาจารบีมาค่อนข้างเยอะทีเดียวก็นี่เช็ดออกไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้เวลาฉากสไลด์ออกสวมเข้าไปเข้าร่องพอดีก็อาจจะมีถลอกชนกันบ้างนะครับตัวแมกกาซีนบรรจุ28นัด นะครับใช้กินแก๊สไม่มีมาร์กิ้งอะไรก็เป็นแมกกาซีนไฮคาปาความยาวน่าจะประมาณ 4.3 มั้งคือตูดแมกมันจะสั้นนิดนึงครับแค่นั้นเองคือนอกนั้นก็จะเหมือนกับ 5.1 นั่นเองก็มีที่ล็อกแมกครับด้านหลังก็ไม่ได้มีมาร์กิ้งตัวขนาดกระสุนอะไรเลยเป็นเกลี้ยงๆเลยแบบนี้ตัววาล์วจ่ายก็คล้ายๆของหน้าตาเหมือนของ V นะปากแมกกาซีนก็เป็นยางแต่งมาแล้วครับตัวฟีดลูกอันนี้มันจะบวมๆนิดนึงนะพอดีผมได้มาตัวบ่อแม็กอันนี้มันจะคอนๆผมก็เลยเอาโอลิงไปยัดให้มันแน่นๆครับคือมาของจริงของมาตอนแรกนี่คือหลวมเลยด้านใต้ก็จะมีโลโก้ทันหลันค่อนข้างสวยทีเดียวก็ถือว่าโดยรวมงานสีงานมาร์กิ้งอะไรค่อนข้างทีเดียวใช้ได้ครับระยะเดินไกลครับก็ระยะเดินไกลไม่ค่อยลึกครับแล้วก็แต่ว่ามีน้ำหนักไกลพอสมควรนะก็ไม่แน่ใจครึ่งปอนด์มั้งไม่มีเครื่องวัดครับระยะเดินไกลก็ประมาณนี้ครับระยะรีเซ็ตก็ค่อนข้างตื้นนั่นเนี่ยครับปึ๊บนิดเดียวแฮมเมอร์สับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เทียบกับอะไรดีคือถ้าคนเคยเล่นไฮคาปาของ V ของ AW ก็น่าจะเหมือนกันต่อมาดูภายในกันครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องปลดแมกกาซีนครับแล้วก็ดึงสไลด์เข้าไปตามตำแหน่งที่มันจะปลดตัวคันแขวนสไลด์ออกครับแล้วก็ดันจากฝั่งขวาเพื่อที่จะดันตัวคันแขวนสไลด์ออกมาจะแน่นนิดนึงครับก็ดันไปลึกหน่อยคือถ้าดันออกมาปุ๊บมันก็จะเป็น
ดีดออกมาเลยเพราะว่ามันจะมีตัวขาล็อกดีดออกมาแบบนี้ครับแล้วก็ดึงสไลด์ออกได้เลยมาดูตัวส่วนของชุดบนก่อนครับชุดบนก็เวลาถอดตัวนี้ก็ดึงตัวบูสต์สปริงไกด์หลอดออกครับแล้วก็ดึงไกด์หลอดออกจะง่ายครับไม่ได้ยากอะไรพอนอก็ดันออกไปตรงๆระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะฟิตกับตัวช่องพอดีถ้าฝืนมันอาจจะทำให้ท่อนอกถลอกได้ก็ประมาณนี้ครับตัวหัวคอมถอดไม่เป็นครับใครมีความรู้ก็แจ้งผมหน่อยแล้วกันเรือนฮอปก็เป็นเรือนฮอปไฮคาปาทั่วไปครับแต่ว่าก็มันไม่ได้ล็อกอะไรนะก็คือหมุนนิดนึงแล้วก็ดึงออกมาได้ครับท่อเป็นท่อสีดำๆน่าจะเป็นท่อแต่งครับประมาณนี้ก็จะเป็นฟิกก็ตัวมันจะไม่ได้ขยับขึ้นลงเพื่อที่จะเชิดหัวขึ้นครับหรือใครจะยึดน็อตเพื่อที่จะฟิกมันให้มันนิ่งก็ได้นะเรือนฮอปก็จะเป็นไม่มีอะไรแปลกใหม่ตัวสปริงไกด์หลอดก็มีายางรองบัฟเฟอร์มาให้ด้านหลังครับหนาพอสมควรตัวไกด์หลอดก็จะเป็นเฉียงๆรับกับตัวเฟรมด้านล่างสปริงก็แข็งนิดนึงตัวสไลด์ CNC ก็ถือว่างานค่อนข้างสวยทีเดียวครับแล้วก็สูบด้านล่างก็เป็นสูบ AW ทั่วไปนั่นเองยางดำสูบแดงครับแกนก็เป็นแกนพลาสติกหรือไนลอนเนี่ยไม่แน่ใจครับเรื่องวัสดุด้านหลังก็ชนวนหลอกพอเวลาถอดน่าจะถอดศูนย์หน้าเอ้ยศูนย์หลังออกก่อนอะไรประมาณนี้ครับงานพ่นสีงานมาร์กิ้งอะไรค่อนข้างเรียบร้อยทีเดียวเฟรมล่างครับด้านล่างก็จะเป็นเหมือนไฮคาปาทั่วไปมีปุ่มปลดแม็กใหญ่มากนกสับก็จะตอกวาลประมาณนี้ครับชุดยิงทั้งหมดมันไม่ได้เป็นเหล็กนะครับก็จะเป็นโลหะนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นเหล็กตัวแขวนสไลด์อันนี้ผมมีปัญหานิดนึงคือแขวนสไลด์แล้วมันไม่ยอมลงด้วยก็หาทางแก้อยู่ครับตัวที่เป็นเหล็กก็จะเป็นน็อตตรงมือจับมือประกับตรงนี้ครับแล้วก็ส่วนที่เป็นบูทที่ไว้ล็อกตัวบ่อแม็กครับตรงนี้ตัวหนึ่งนอกนั้นก็คือเป็นโลหะครับไม่ได้เป็นเหล็กชุดยิงทั้งหมดไม่ได้เป็นเหล็กอยู่แล้วครับการทำงานก็คือกดตอกวาล์วตรงนี้นกก็จะขึ้นมาก็ตอนนี้ยังใช้งานอันนี้เหมือนกับลื้อมาดูฟิตติ้งก่อนครับตอนนั้นตัวนกก็จะไม่ค่อยมีรอยพอใช้งานจริงรอยจะเยอะมากและรอยก็จะเป็นบุ๋มตามตัวตอกวาล์วหลอกนั่นเองเวลาประกอบกับแล้วก็ท่าเดิมครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาไกด์หลอดครับก็ดึงมันจะมีหัวตรงนี้ครับต้องเชิดข้างไอ้ติ่งตรงนี้ต้องเชิดขึ้นข้างบนค่อยๆใส่ไปมันจะเข้ากับล็อกพอดีครับอาจจะต้องหมุนนิดนึงหรือบางทีมันก็เสียบเข้าไปเข้าล่องพอดีเลยก็แล้วแต่จังหวะครับลองดูแรกๆอาจจะแบบไม่คุ้นชินเพราะว่าเนี่ยครับมันจะไม่ลงล่องถ้าลงล่องปุ๊บมันก็จะเข้าพอดีเข้ากับตัวของปลายเฉียงแล้วก็เอาสไลด์เสียบเอาตัวแขวนสไลด์มากดเข้าไปครับดูร่องดีๆนะครับเสร็จแล้วอย่าไม่เซฟเอาแม็กกอกก่อนประมาณนี้ครับสำหรับภายในก็เก็บไว้เป็นข้อมูลครับเผื่อใครสนใจน้ำหนักโดยรวมก็ประมาณ700กรัมนะครับสำหรับตัวกระบอกเปล่าๆยังไม่รวมแมกกาซีนก็น้ำหนักทั่วไปส่วนไอตัวแมกกาซีนประมาณ300กรัมอันนี้ยังไม่รวมลูกแล้วก็แก๊สที่จะเติมเข้าไปนะครับแก๊สก็คงประมาณ30กรัมอะไรประมาณนี้มั้งลูกก็10กรัมรวมๆแล้วก็จะประมาณ1กิโล50 40 1กิโลเอ้ย1กิโลใช่ไหม1กิโลครับความยาวประมาณ
ถึง Beaver Tail นั้นประมาณ9นิ้วครับจริงๆตัวสไลด์มันจะเทียบได้กับ 4.3 ไฮคาปานะครับแต่ว่ามันมีหัวคอมก็เลยยาวหน่อยความสูงก็ประมาณ6นิ้วบอมตัวแม็กมันจะสั้นกว่านิดนึงเอามาทดสอบความเร็วกับกลุ่มกระสุนด้วยลูก 0.20 นะครับแล้วก็แก๊ส12กิโลนะครับเวลาโหลดลูกนี่อาจจะต้องดึงลึกหน่อยเพราะว่าตัวที่มันเปิดกว้างจะอยู่ด้านล่างนะครับของตัวแมกกาซีนหรือจะใครจะสะดวกปั๊มจากด้านบนก็แล้วแต่ครับแต่ว่าใส่ด้านล่างก็จะถนอมปากแม็กหน่อยเติมแก๊สก็เติมจากด้านล่างตรงนี้ครับก็คว่ำแล้วก็เอากดลงไปก็แล้วแต่ความเติมครับจะเติม 4-5 วิก็แล้วแต่ครับหรือจะเติมให้มันเต็มก็แล้วแต่สะดวกอุณหภูมิตอนที่ทดสอบตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ34นะครับใช่ไหม33 34ประมาณนี้ครับ32แล้วความเร็วโดยเฉลี่ยก็จะประมาณ340ครับก็ถือว่า FPS มันค่อนข้างนิ่งทีเดียวนะครับเวลาเล่น9นัดก็ค่อยๆลดลงไปตามกำลังแก๊สครับอันนี้1แมกกาซีนอัดเต็มเลยก็จะยิงได้ประมาณ75 นัดก็2แม็กกว่าครับพอยิงเสร็จปุ๊บ2แม็กกว่าก็จะอุณหภูมิประมาณ24องศาครับทดสอบกลุ่มกระสุนนะครับด้วยระยะประมาณ15เมตรนะครับก็เป็นกลางแจ้งตอนนี้ลมอาจจะแรงนิดนึงก็ทดสอบครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ปรับฮอปเลยแล้วก็ฮอปมันค่อนข้างยังไม่ได้นวดมั้งก็เลยแบบกระดาษ A4 นี่โอ้โหเข้ายากลำบากมากพอนวดไปก็จะเริ่มดีขึ้นครับก็จะเห็นว่าเนี่ย A4 โอ้โหเข้าอยู่แค่นี้แหละอันนี้ก็คือปรับฮอปครับแล้วก็เริ่มนวดไปอันนี้ระยะหนึ่งละประมาณ3แม็กก็ถือว่ามันก็เริ่มใช้งานได้แล้วใครมาใหม่ๆก็ลองปรับฮอปแล้วก็ลองยิงทิ้งไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วถือว่าก็พอใช้ได้แต่ถึงไม่ถึงกระดีนะกลุ่มกระสุนครับก็ใครเอาไปก็เอาแม่นหน่อยก็คงต้องไปแต่งกันต่อดีคอยก็จะเป็นเหมือนไฮคาปาทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ว่าช่วงชักมันจะค่อนข้างสั้นเพราะว่ามันเป็นหน้าสั้นนั่นเองก็ยิงสนุกครับไม่ได้ถึงแต่ว่าไม่ถึงกระแรงมากถ้าใครเสพรีคอยล์เยอะๆก็อาจจะต้องรอสติลเวอร์ชันอะไรอย่างนี้ก็น่าจะแรงขึ้นมาหน่อยนึงหรือจะไปโมสูบให้มันฟิตติ้งดีกว่านี้ก็เราแต่ตามสะดวกครับอะไรแต่งหาไม่ยากครับก็โดยภาพรวมถ้าไม่ติดเรื่องกริปมือผมว่าก็กริปมือบอแม็กเนี่ยผมว่าก็เหมือนงานจริงอยู่พอสมควรครับถ้าลองเทียบกับภาพของจริงดูส่วนงานฟิตติ้งอะไรก็ถือว่าก็ดีในระดับนึงครับไม่ได้ดีเวอร์วังส่วนเรื่องฮอปอัพนี่ผมว่าอาจจะต้องไปแต่งไปจูนอะไรกันเพราะว่าความแม่นนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ใครสนใจก็ลองไปหามาเล่นกันดูนะครับ EMG Pit Viper ครับการปืนแม่นึกว่าจะไม่ถามเอ้าจุด6มิลลิเมตร EMG พิษไวเปอร์
ไลด์แบเรล CNC บรรจุ28นัดกินแก๊สความเร็วประมาณ340 fps บอแม็กกว้างไปเพิ่มสปีดในการรีโหลดเซฟตี้มี2ฟังรูนเป็นไฟเบอร์ออปติกสีเขียวเล็งง่ายมีหัวคอมเร็ว11มิลตามเข็มไว้ใส่เทเซอร์ได้สบาย